ทำผู้หญิงอิจฉาทั้งประเทศชีวิตมูนาอันซารุนีสามีจ้างให้ใช้เงินเดือนละ10ล้านเรียกว่าสร้างความฮือฮาได้ไม่ใช่น้อยสำหรับชีวิตของมูนาอันซารุนีสาวไทยที่พบรักกับนักอสังหาริมทรัพย์ของดูไบอาเมดนูอันซารุนีเรียกได้ว่าเขาเป็นอภิมหาเศรษฐีติดอันดับ1ใน5ของดูไบจนทำให้หลายคนอาจรู้สึกจินตนาการถึงชีวิตของเธอที่เหมือนดุจเจ้าหญิงเลยก็ว่าได้บ้านที่เธออยู่สวยมากจริงๆโดยเธอนั้นได้ออกมาเปิดใจกับรายการตีท้ายครัวออกอากาศทางช่อง3ได้เยี่ยมชมบ้านครั้งแรกโดยมูนาได้สวมเพชรที่คอเครื่องประดับที่สวมใส่ออกมาต้อนรับแขกปากเข้าไป 20-30 กรัตแหวนที่นิ้วอีก10กรัต2เม็ดทำเอาเหล่าพิธีกรฮือฮามากๆโดยมูนาได้เล่าเรื่องราวชีวิตให้พิธีกรฟังว่าตนเองขอให้สามีเอาโรลส์รอยซ์ให้ถ้าไม่ได้โรลส์รอยซ์ก็ไม่เอาเพราะเรามีหมดทุกยี่ห้อแล้วชีวิตครบสมบูรณ์ทุกอย่างถามว่าทำไมสามีถึงมีตังค์มากๆเพราะสามีปล่อยตึกปล่อยบ้านอยู่ที่ดูไบทำอสังหาริมทรัพย์เมื่อก่อนทำน้ำมันด้วยทำบ่อน้ำมันกลับมาที่บ้านเมืองไทยเพราะมาออกรายการนี้โดยเฉพาะบ้านหลังนี้ได้มา9ปีแล้วลูกๆ2คนอยู่แถวนี้นานๆมาเจอลูกหลานกลับมาปีละ 1-2 ครั้งตอนนี้อายุ66มีหลาน4คนแล้วที่มีข่าวว่าตนเองได้เงินเดือน10ล้านจริงไหมมูนาบอกว่าไม่จริงแต่ก็ได้เยอะเพราะตังค์ที่ดูไบเป็น10เท่าของที่นี่อย่างถ้าพี่ได้แสนก็คือล้านบ้านหลังนี้ชอบพอบอก18ล้านก็โอนมาตังค์สดเลยทุกครั้งที่กลับดูไบเขาจะโทรศัพท์มาคุยกับคุณมูนาทุกวันซึ่งค่าโทรศัพท์ในตอนนั้นบอกเลยว่าไม่น้อยเลยทีเดียวตกเดือนละ 400,000 บาทอภิมหาเศรษฐีชาวดูไบที่สามีให้ตังค์ใช้เดือนละ10ล้านกลายเป็นสาวที่ได้รับฉายาว่าซินเดอเรลล่าเมื่อ 3-4 ปีก่อน